ให้เป็นวิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าวันคริสต์มาสที่ผมอยากจะสื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบมันเป็นวันแห่งความรักซึ่งโลกต้องการสังคมต้องการผมเองก็ต้องการความรักย้อนบท3ข้อ16ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คงจะไม่มีข้อพระคัมภีร์ข้อไหนที่เหมาะกับวันคริสต์มาสเท่ากับคำตรัสของพระเยซูในคำนี้ที่ว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยความจริงข้อนี้ให้แก่เราทั้งหลายและเราก็จะนำเอาความจริงนี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราเราจะเข้าใจความหมายของความรักอันแท้จริงในข้อแรกในประโยคแรกเลยทีเดียวที่เราได้อ่านไปแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงรักพระเจ้าทรงรักโลกคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงมวลมนุษย์สิ่งที่พระเยซูคริสต์เปิดเผยให้เราทั้งหลายได้ทราบอัตลักษณ์วิเศษสูงสุดหรือว่าพลักษณะสุดยอดเหนือลักษณะใดๆที่พึงมีในมนุษย์และในโลกนี้อัตลักษณ์อันนั้นที่วิเศษสุดที่พูดถึงนั้นก็คือความรักเป็นพระเจ้าแห่งความรักและเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดไม่มีอะไรที่โลกเราปรารถนามากไปกว่าความรักภรรยาต้องการความรักจากสามีสามีต้องการความรักจากภรรยาลูกๆต้องการความรักจากพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องการความรักจากลูกๆความรักจึงเป็นสิ่งที่สำคัญวิเศษสุดและพระคัมภีร์บอกพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นหมายความว่าพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสูงสุดพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่มีความรักแต่พระองค์เป็นความรักเป็นแหล่งแห่งความรักเป็นที่มาของความรักทุกชนิดความรักสามีภรรยาความรักพ่อแม่ความรักในสังคมมีที่มานั่นก็คือว่ามาจากพระเจ้าเพราะเนื่องจากว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ทรงสร้างโลกก็สร้างด้วยความรักสร้างมนุษย์ก็สร้างบนพื้นฐานของความรักดังนั้นพระเยซูคริสต์มาเปิดเผยให้เราทั้งหลายได้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญวิเศษสุดของพระเจ้าถ้าจะมีคนหนึ่งคนใดมาถามเราในวันนี้บอกว่าคุณอธิบายพระเจ้าให้ฟังหน่อยว่าพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรเราบอกง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าเป็นความรักไม่ใช่เพียงแต่มีความรักแต่ทำไมเป็นความรักและความรักของพระองค์นั้นเป็นความรักที่ครอบคลุมทุกสีผิวไม่ว่าจะเป็นผิวดำหรือไม่ว่าจะเป็นผิวขาวหรือจะเป็นผิวเหลืองหรือจะเป็นผิวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผมยาวผมหยิกผมสั้นไม่ว่าเราจะอ้วนหรือเราจะผอมไม่ว่าเราจะมีคนเป็นคนจนหรือเป็นคนรวยไม่ว่าเราจะมีวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่ความรักของพระเจ้าครอบคลุมทุกคน
ดังนั้นอยากจะบอกข่าวดีกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะบอกว่าข้าพเจ้าเลวเกินไปจนกระทั่งพระเจ้ารักไม่ได้ท่านเข้าใจผิดไม่มีคนหนึ่งคนใดในโลกนี้แย่จนเกินไปเลวจนเกินไปจนกระทั่งพระเจ้ารักไม่ได้ความรักของพระเจ้าครอบคลุมแม้แต่คนที่เลวที่สุดในโลกนั่นคือความรักของพระเจ้าและก็ในความรักนี้พระเยซูพูดต่อไปนอกจากว่าพระองค์ทรงเป็นความรักความรักไม่มีขอบเขตความรักไม่มีเงื่อนไขความรักไม่จำกัดวัฒนธรรมสีผิวชาติเชื้อชาติสถานภาพทางสังคมความรักของพระเจ้าครอบคลุมทั้งหมดพวกยิวมีความคิดที่ไม่ถูกต้องอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาคิดว่าพระเจ้ารักเฉพาะคนยิวเขารู้จักพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เข้ามาในร่างของมนุษย์เกิดในสังคมยิวต้องการที่จะเปิดเผยให้คนยิวได้ทราบว่าสิ่งที่คุณประพฤติปฏิบัติและคิดอยู่นั้นไม่ถูกคิดว่าพระเจ้ารักแต่คนที่เป็นยิวเท่านั้น No พระเยซูคริสต์บอกว่าพระเจ้ารักอะไรครับรักโลกยิวและคนต่างชาติพระองค์ทรงรักเหมือนกันและความรักพระเยซูคริสต์อธิบายต่อไปว่าความรักมันไม่ใช่เป็นเพียงเป็นนามธรรมพระเยซูคริสต์อยากจะบอกให้โลกรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่รู้สึกเมตตารู้สึกกรุณารู้สึกสงสารพี่น้องทราบไหมครับพวกกรีกเนี่ยในสมัยโบราณเขามีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างนี้บอกว่าถ้าพระเจ้ามีความรักความเมตตาพระองค์เป็นพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าจะต้องไม่รู้สึกเกลียดไม่รู้สึกรักไม่รู้สึกดีไม่รู้สึกร้ายเพราะว่าถ้าพระเจ้ารู้สึกได้นั่นแสดงว่าถูกควบคุมโดยสิ่งแวดล้อมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของพวกกรีกไม่เป็นพระเจ้าของผมพระเจ้าของสากลโลกนอกจากมีคุณธรรมสูงส่งเป็นความรักยังทำให้ความรักนั้นเป็นที่ประจักษ์พระเยซูคริสต์บอกว่าพระเจ้าไม่ใช่รักเพียงแต่คำพูดไม่ใช่เพียงแต่รู้สึกแต่ว่าได้สำแดงความรักให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นรูปธรรมโรมบทที่5ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าเมื่อเรายังไร้กำลังพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อคนบาปในเวลาอันเหมาะน้อยนักที่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรมแม้ว่าอาจมีบางคนที่กล้าที่จะตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราด้วยความรักสำแดงออกด้วยกันให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็ไม่แปลกประหลาดอะไรถ้าคนดีๆให้บางสิ่งบางอย่างกับคนดีก็โอเคก็ใช้ได้แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าสำแดงความรักก็คือว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คนที่รวมทั้งคนเลวที่สุดด้วยความรักอันนี้เป็นความรักที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เ
พระเจ้ารักเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ผมมีอาจารย์คนหนึ่งที่ผมเคารพแกเทศนาแกบอกผมเป็นพระเจ้าไม่ได้และท่านก็อธิบายต่อไปบอกว่าถ้าผมเป็นพระเจ้าเนี่ยผมจะต้มน้ำร้อนเป็นกระทะใหญ่และราดลงมาเป็นแผ่นดินเหมือนกับราดมดให้ตายสิ้นโอ้โหพูดอย่างนี้ตกใจอ่ะเขาบอกมนุษย์นี่ไม่ไหวฝนไม่ตกทำไมก็บ่นฝนตกก็บ่นอากาศร้อนบ่นอากาศเย็นบ่นกินอาหารอร่อยบ่นอาหารไม่อร่อยบ่นอยู่บ้านหลังใหญ่ทำไมบ่นอยู่บ้านหลังเล็กบ่นรู้สึกในโลกนี้มันไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามนุษย์นี่ฝนแล้งก็ด่าพอฝนหาก็ไงก็แช่งเขาบอกเขาเป็นพระเจ้าไม่ได้ผมบอกสาธุที่คนนี้ไม่ได้เป็นพระเจ้าถ้าอาจารย์คนนี้เป็นพระเจ้าผมคงไม่มีวันนี้ในชีวิตเพราะเนื่องจากว่าก่อนที่ผมได้พบพระเยซูคริสต์ผมเป็นคนที่สังคมเขาไม่ต้องการครั้งหนึ่งผมไปพบกับอาจารย์ที่ผมรู้สึกที่เขาให้ความเคารพผมให้ความเคารพต่อเขามากพอไปสวัสดียกมือไหว้ก็ถอดแว่นออกมาเขาสั่นหัวบอกไม่เชื่อไม่เชื่อผมก็ฟังอยู่นะว่าเขาจะบอกว่าไงว่าไม่เชื่อเขาบอกเมื่อตอนที่เป็นเด็กนี่แกซนชิบหายเลยขอโทษนะเขาใช้คำนี้เขาเชื่อไม่ได้ว่าเด็กคนหนึ่งที่เขาเคยเห็นว่าเป็นคนซนเป็นคนที่ไม่มีความหมายไม่มีราคาอะไรแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและผมกำลังประทับใจกำลังติดตามนะครับมีหลายคนและก็มีพี่น้องท่ามกลางพวกเราที่พยายามที่จะนำเอาคนที่สังคมเขาไม่ต้องการมีคนไปประกาศในคุกไปประกาศกับคนที่ติดยาเสพติดคนที่ออกมาจากคุกก็ยังติดยาเสพติดเป็นคนที่สังคมบอกว่าไม่ต้องการแต่ท่านทราบไหมว่าเดี๋ยวนี้คนต่างๆนั้นหลายคนจากนักโทษกลายเป็นนักเทศจากติดยาเสพติดมาเป็นติดพระเยซูจากเป็นคนทำร้ายคนอื่นแต่มือของเขากลับเป็นมือเป็นคนที่มีใจบุญที่โอบอุ้มคนทั้งหลายเป็นสิ่งที่ขอบพระคุณพระเจ้าความรักอันนี้เป็นความรักที่เกินกว่าคำอธิบายความรักของพระเจ้าได้ครอบคลุมคนที่ไม่ดีทั้งหลายและให้โอกาสแก่คนมากมายจากคนที่เลวร้ายที่สุดกลายเป็นคนที่มีคุณประโยชน์ที่สุดในสังคมขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักได้ความรักนั้นได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั่นคือพระเยซูคริสต์ในวันคริสต์มาสที่เราทั้งหลายกำลังเฉลิมฉลองกันพระองค์ประทานพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ประทานชีวิตของพระองค์ให้กับเราเพราะรักเราความรักที่อยู่ในพระบิดาเป็นความรักที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นความรักของการให้ให้แก่ผู้ที่ไม่คู่ควรที่จะได้รับแต่นั้นในวันนี้ที่อยู่ที่นี่ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรต่อความรัก
อยากจะบอกข่าวดีพระเยซูรักท่านอาเมนไหมครับบอกคนข้างๆที่ว่าพระเยซูรักท่านไม่ต้องไปคิดมากว่าเราเคยบาปมากี่ปีร้ายมากี่ปีแย่มากี่ปีไม่ต้องคอยบอกฉันต้องดีก่อนขึ้นมาเป็นคริสเตียน no ไม่ต้องวันนี้สามารถเป็นคริสเตียนได้เลยวันนี้สามารถที่จะรับความรักได้เลยพระองค์รับท่านอย่างที่ท่านเป็นไม่ว่าท่านจะเคยเป็นขโมยมาก่อนหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนเลวร้ายมาก่อนพระเจ้ารับท่านอย่างที่ท่านเป็นไม่ต้องคอยให้เป็นคนดีก่อนเพราะว่าพระองค์จะเปลี่ยนให้ท่านเป็นคนดีเองสิ่งที่เราทำไม่ได้พระเจ้าทำได้เราไม่คู่ควรต่อสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันเป็นไปแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงรับเราอย่างที่เราเป็นและพระเยซูคริสต์ได้กล่าวต่อไปว่าทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ขออธิบายคำว่าพินาศคำว่าพินาศนี่หมายถึงความเสียหายสิ่งที่ถูกทำลายเละไปหมดเราเรียกว่าพินาศพระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดถึงความพินาศในอนาคตแต่พระเยซูคริสต์กำลังบอกว่าหลายคนชีวิตพินาศขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องรอให้ตายก่อนที่จะพินาศเพราะว่าเขาพินาศในขณะที่เขาทำไมอยู่ในโลกนี้ความบาปได้กลุ่มรุมชีวิตของเขาเขาอยู่ในโลกนี้เหมือนอยู่นรกอยู่ในบ้านเหมือนอยู่ในนรกมีเงินก็ไม่มีความสุขมีครอบครัวก็วุ่นวายมีรถก็ไม่มีความสุขมีสารพัดก็ไม่มีความสุขมันพินาศตั้งแต่อยู่ในโลกนี้แล้วอ่ะไม่ต้องคอยให้ตายก่อนสภาพของสังคมทุกวันนี้เป็นเหมือนนรกบนดินโลกของเราเป็นเหมือนทะเลบ้าความบาปได้ทำลายครอบครัวทำให้ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างความบาปทำให้คนหมดกำลังใจสูญเสียความหวังและความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ความบาปทำให้หมดอะไรตายอยากไม่อยากที่จะสู้ไม่อยากที่จะทำดีไม่อยากที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกต่อไปสิ้นหวังผู้ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่อะไรครับพินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ไม่ต้องคอยให้ตายก่อนที่จะได้ชีวิตนิรันดร์คำว่าชีวิตนิรันดร์เป็นอีกคำหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่ใช้อย่างเช่นชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ชีวิตแห่งชัยชนะชีวิตแห่งความสุขนี่เป็นอีกคำหนึ่งที่อธิบายถึงชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นคนที่ได้รับชีวิตนิรันดร์ก็คือว่าชีวิตของเขาถูกสร้างใหม่ชีวิตที่ถูกสร้างให้เกิดมีความหวังในชีวิตมีกำลังใจที่จะต่อสู้เดินอยู่ในทางของความชอบธรรมเดินอยู่ในความดีนี่คือชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ที่มอบให้แก่เราทั้งหลายเมื่อเราเชื่อในพระองค์ดังนั้นคนหนึ่งคนใดเมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์ชีวิตของเขาเหมือนเดิมไม่ได้คนเปลี่ยนศาสนาอาจจะไม่เปลี่ยนชีวิตแต่คนที่เปลี่ยนชีวิตคือคนที่ได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นสารณะในชีวิตของเขาดังนั้นการเชื่อพระเยซูคริสต์มันเป็นมากกว่าการเปลี่ยนศาสนาพระเจ้าทำส่วนของพระองค์คือได้หยิบยื่นความรักให้แก่คนบาปให้โอกาสที่จะพลิกฟื้นชีวิตใหม่
แต่ว่าทุกคนที่เชื่อคือทุกคนที่ยื่นมือแห่งความเชื่อออกไปรับพระองค์ยื่นชีวิตแห่งชัยชนะพระองค์ยื่นชีวิตแห่งพระพรพระองค์ยื่นเอาชีวิตแห่งความมั่นคงและความมั่งคั่งพระองค์ได้ยื่นชีวิตนี้ให้แก่เราผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ขจัดอุปสรรคที่ทำให้เรารับพรไม่ได้นั่นคือความบาปพระองค์ได้มาตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะนำอาการฉับสาบแช่งแห่งความบาปนั้นออกไปจากชีวิตแล้วพระองค์ขจัดอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นแล้วและพระองค์ก็หยิบยื่นความรักหยิบยื่นชีวิตที่ดีชีวิตที่ชัยชนะชีวิตแห่งความสำเร็จชีวิตแห่งพระพรพระองค์ได้หยิบยื่นแต่สิ่งที่พระองค์หยิบยื่นมันไม่สามารถมาเป็นของเราโดยอัตโนมัติเราจะต้องทำไมยื่นมือแห่งความเชื่อมารับเอาการเข้ามารับพระพรแห่งชีวิตไม่ยากเพียงแต่รับว่าตนเองเป็นคนบาปช่วยตนเองไม่ได้และมีใจปรารถนาที่จะรับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ชีวิตครบบริบูรณ์มันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราได้เปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นในวันคริสต์มาสในวันนี้ให้ท่านได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์ให้แก่ท่านอย่างสมบูรณ์แล้วและพระองค์ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำและพร้อมที่จะหยิบยื่นชีวิตใหม่แต่อยู่ที่ท่านว่าท่านจะรับหรือปฏิเสธให้เรายืนขึ้นนะครับขอให้พี่น้องได้อยู่ในความสงบในการที่จะนมัสการพระเจ้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 นของทุกวันอาทิตย์ค่ะ